กลับมากันต่อนะคะในเบรกที่3ของรายการของเรานะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณลึกถึงขั้นเซลล์กันเลยทีเดียวนะคะแก่ตัวไปเซลล์มันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นเซลล์ที่มีอยู่หรือเซลล์ที่กำลังจะเกิดใหม่เราก็ต้องเลี้ยงมันไว้ให้มันแข็งแรงต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะ NK เนี่ยมีสารสกัดจากภูคาวและก็เกอร์ซิตินนะคะที่จะดูแลลึกถึงเซลล์ใครที่ป่วยบ่อยนะคะเป็นเบาหวานความดันโรคปอดรูมาตอยหรือหลายๆโรคทานได้ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลย1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ 2,500 บาทซื้อ2กล่องราคาเพียง 4,500 บาทลดไปแล้ว500บาทนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะ0900899996นั่นเองนะคะความแซ่บความนัวนะคะของอักษรย่อก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับนะคะเจมอย108เมาส์ให้แซดนางร้ายอันฟอลโล่ผัวจับได้ฝ่ายชายแอบมีเมียน้อยเพิ่งจะจับได้เหรอนะคะเป็นเรื่องราวแซบๆมาเดากันสนุกๆกันนะว่านางร้ายคนนี้จะเป็นใครโดยระบุว่านางร้ายอันฟอลโล่ผัวใครกันเอ่ยห่างเมียทีไรทำตัวเป็นหนุ่มโสดล้นลามไม่อายฟ้าอายดินนะคะจนลูกเมียเนี่ยต้องส่งสัญญาณเตือนนะคะอันฟอลโล่ให้รู้เลยว่าไม่โอเคแต่พ่อนะคะโนสนโนแคร์จ้ากับได้ใจทำนิสัยเดิมเพิ่มเติมเกี่ยวก้อยนะคะอะไรนะเกี่ยวก้อยอีกมือที่3เหรอเข้ามาทำให้ขาเตียงสั่นอู้ตายแล้วอย่างว่าเกิดเป็นคนไม่รู้จักพอจริงๆเลยเนาะเป็นผัวนางร้ายระดับต้นๆแล้วมีลูกที่น่ารักแต่เรื่องผู้หญิงไม่เคยลดละล่าสุดไปดูงานต่างประเทศหายหัวไม่ติดต่อกับที่บ้านลืมเมียไม่ว่านะคะแต่ลืมลูกกูว่าแล้วต้องเขียนอย่างนี้นะคะมันตลกจังค่ะทำไงได้คนมันชอบแอบกินจนเป็นนิสัยแม้เมียจะสวยแซ่บแถมเก่งและดีก็ไม่เป็นผลเพราะใจมันชอบลองกลิ่นใหม่นะคะอีนี่ยังเขียนไม่จบอีเจมอยเกิดมาในชีวิตหนึ่งถ้าเป็นผัวที่ดีไม่ได้ก็เป็นพ่อที่ดีสักครั้งให้กับลูกหน่อยนะกราบนะคะกราบไม่ได้นะคะเราไปดูคอมเมนต์ชาวเน็ตกันนะคะว่านางร้ายที่อันฟอลโล่ผัวนี่คือใครนะคะคิดถึงคนเดียวเลยละครช่องวันสนุกมากอีนี่พอถึงวันที่แม่เข้มแข็งเดี๋ยวแม่ก็หลุดพ้น MVP มากหนังช่องวัน MVP คืออะไรลันอ๋อเหรอรวมกันเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงค่ะเดากันเอาเองนะคะว่านางร้ายคนนั้นเป็นใครดิฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะไปเดากันเอาเองนะคะใบซะน่ากลัวขนาดนี้นะคะมากันต่อเลยนะคุณผู้ชมนะคะอีกหนึ่งข่าวสื่อเกาหลี15สำนักตีข่าวลิซ่ายืนยันการออกเดทนะคะด้วยตนเองผ่าน IG นะคะก่อนหน้านี้มีบล็อกเกอร์ใช่ไหมชาวจีนได้ออกมาโพสต์ภาพของลิซ่าแบ็คพิงค์หลังจากพบเห็นนะคะเธอขนาดกำลังเดินเล่นพักผ่อนอยู่กับเพื่อนคนสนิทอย่างเฟเดริกใช่ไหมอาโนหรอที่สวนของพิพิธภัณฑ์อะไรอ่ะที่ประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมนะคะและในเวลาต่อมาลิซ่าเธอก็ได้ออกมาโพสต์ภาพหลังจากที่ได้ไปเดินเล่นนะคะกับเฟเดริกนะคะที่สวนสาธารณะในอินสตาแกรมแล้วก็มีภาพเธอได้ไปเดินนะคะสุดหรูลงอินสตาแกรมใน IG Story ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะในอินสตาแกรมใน IG Story ด้วยโอ้ยเขาที่หนึ่งเขาเป็นแฟนกันแล้วมั้งงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆชาวเกาหลีแล้วก็สื่อกว่า15สำนักนะคะตีข่าวหลากหลายฉบับนะคะแล้วก็คอมเมนต์อีกมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เปิดเผยของเธอดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะยืนยันนะคะเองว่าคบกันโดยไม่ต้องมีค่ายออกมาบอกเหมือนคู่อื่นๆนะคะและที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นนะก็คือลิซ่าเลือกเดทในเวลากลางวันเพราะปกติเกาหลีจะเลือกเดทเวลากลางคืนนั่นแหละเนาะในขณะที่หลายคู่เนี่ยนะคะออกเดทเวลาพบค่ำนะคะหลบๆสั้นๆแต่ลิซ่าถือว่าอิสระอย่างแท้จริงคนเราต้องมีแฟนไหมล่ะคนเราก็ต้องมีแฟนไหมล่ะไม่เห็นจะแปลกเลยนะคะ
เดทเวลากลางวันกลางคืนคนเรามนุษย์เรามันก็ต้องเดทได้ทุกเวลาเนาะจะให้ไปนั่งเดทเวลากลางคืนแล้วก็ใส่แมสปิดหน้าแล้วก็เดินกันมุ้ม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 ก็ตลกนั่นแหละเนาะแต่ก็ว่าไม่ได้เพราะเขาอาจจะมีสัญญากับค่ายอยู่เนาะแต่นี้ก็คงจะแบบว่าขอสิทธิพิเศษแล้วล่ะว่าฉันสามารถจะเปิดตัวว่าคบใครไปเดทกับใครได้ไม่สามารถที่จะมาวุ่นวายกับฉันได้อีกเนาะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะกินหรือยังคะ NK ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลลึกถึงเซลล์นะคะเบาหวานความดันโรคปอดรุมาตอยลองทานดูค่ะมีภูคาวเคอร์ซิตินสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ 2,500 บาทซื้อ2กล่องเหลือเพียง 4,500 บาทสั่งซื้อได้เลย0900899996พักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ